รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรับเข้าสู่รายการเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อฮะว่าจะเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยของเราและไม่น่าเชื่อว่าคุณผู้ชมไม่เคยรู้มาก่อนซะด้วยกับผมกอล์ฟเบญจพลวันนี้นะฮะเราจะพูดถึงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำตัวหนึ่งฮะไม่น่าเชื่อนะครับว่ามีความสำคัญกับคนในพื้นที่ที่ประเทศไทยแห่งหนึ่งสำคัญขนาดไหนฮะคุณผู้ชมสำคัญถึงขนาดว่าสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ว่าสร้างแบบว่าเล็กๆน้อยๆไม่ใช่อันนี้คือใหญ่โตบลักกับอลังการงานสร้างสัตว์ชนิดนี้คืออะไรไปชมด้วยตาคุณเองนะครับแล้วจะบอกเลยว่าอ๋อโหเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอกับช่วงนี้ครับช่วงมีเรื่องมาเล่าครับและพิพิธภัณฑ์ที่พี่กอล์ฟกล่าวไปเมื่อกี้ก็คือพิพิธภัณฑ์พญาขันคากนั่นเองครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคางคกไม่เว้นแม้แต่กระทั่งตึกยังเป็นรูปคางคกเลยนะครับเออเอออย่ารอช้าเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับครับสถานที่ที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ด้านหลังผมนี่นะครับคืออาคารพิพิธภัณฑ์พญาขันคากนี่แหละครับคุณผู้ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแห่งแรกในประเทศไทยเป็นยังไงล่ะครับใหญ่โตอลังการมากๆใช่ไหมล่ะครับตอนนี้อาคารพญานาคกับพญาขันคากเนี่ยโครงสร้างภายนอกเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเรากำลังอยู่ระหว่างการพัฒนานะครับภายในอาคารทั้งสองอาคารในพญากันค่าก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายพันธุ์ของคางคกทั่วทั้งโลกนะครับแล้วก็เป็นชั้นอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำของจังหวัดยโสธรซึ่งตอนนี้เราทำนะชั้น3และชั้น4นะใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ซึ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวนะได้เข้าไปชมในช่วงเทศกาลบุญบั้งไฟโอ้โหนี่ขนาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้ไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าถ้าเสร็จแล้วจะยิ่งใหญ่และสวยงามขนาดไหนล่ะเนี่ยคุณผู้ชมครับพิพิธภัณฑ์พญาขันคากถือเป็นพิพิธภัณฑ์ขางคกที่แรกของโลกเลยนะครับตามตำนานเล่าไว้ว่ากาลครั้งหนึ่งที่อีสานแล้งเพราะฝนไม่ตกต่อเนื่องกันถึง7ปี7เดือน7วันทำให้พญาขันคากอาสานำสัตว์ต่างๆเช่นช้างม้าวัวควายปลวกผึ้งและตอแตนขึ้นไปรบกับพญาแถนจนชนะฝนจึงตกมาตามเดิมแต่มีข้อแม้ว่าต้องจุดบั้งไฟขึ้นไปบอกกล่าวทุกปีจุดนี้เองจึงเป็นเรื่องราวที่มาของประเพณีบั้งไฟยังไงล่ะครับและภายในวันนี้ท่านผู้ว่าได้อนุญาตให้ทางรายการของเราขึ้นชมบริเวณชั้นที่เกือบเสร็จสมบูรณ์ก่อนรายการไหนๆเลยนะครับถือว่าพิเศษสำหรับรายการเราเลยนะครับเนี่ยอย่ารอช้าเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในนั้นจะสวยขนาดไหนตรงนี้อยู่บริเวณชั้น3ของอาคารพิพิธภัณฑ์พญาขันคากนะครับโดยชั้น3เนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องราวของประเพณีตามวิถีอีสานคือ22คลอง14ตรงด้านนี้ด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของบั้งไฟของจังหวัดยโสธรนะครับจะบอกถึงลักษณะทั้งอุปกรณ์ทั้งประเภทนะครับบั้งไฟมีกี่ประเภทนะพูดถึงประวัติความเป็นมานะครับของประเพณีการจุดบั้งไฟซึ่งไม่ได้มีเฉพาะที่ประเทศไทยนะครับอย่างที่ชาวไทยลือที่12ปันนานะครับหรือชาวไทยต่างๆนะครับชาวไทยยวนเนี่ยไทยล้านนาก็จะบอกถ้าไปจนถึงด้านนู้นนะฮะด้านนู้นนี่ก็จะเป็นจำลองนะครับ
ประเพณีนะครับในการจุดพลุไฟนั้นจะเป็นขบวนแห่ขบวนเชิงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นฐานยิงจำลองให้เห็นภาพว่าวิธีการยิงบั้งไฟในปัจจุบันนี้จะมีฐานยิงแล้วก็มีการวางยังไงนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับบั้งไฟเพียบเลยนะครับเนี่ยเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมได้มาสัมผัสจะต้องได้ความรู้กลับไปเป็นกอบเป็นกำแน่ๆเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงที่ชั้น4ของอาคารพญาคันคากซึ่งชั้น4นี่จะเป็นชั้นที่แสดงถึงประวัตินะครับเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดยโสธรแล้วก็แสดงถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดยโสธรนะครับโดยทางด้านนี้นะครับจะแสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาว่าจังหวัดยโสธรนั้นเป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนะครับเอาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้มีการขุดพบนะโบราณคดีสถานโบราณคดีต่างๆนะครับโอ้โหมีเรื่องราวของโบราณคดีด้วยหรอครับเนี่ยคุณผู้ชมครับท่านผู้ว่าได้ให้ข้อมูลกับทางทีมงานว่าหากพิพิธภัณฑ์พญาคันคากเสร็จสมบูรณ์ 100%ตัวอาคารทั้งหมดจะมีอยู่5ชั้นด้วยกันซึ่งชั้นที่1และ2จะเป็นการจัดแสดงคางคกชนิดต่างๆที่พบได้ทั่วโลกมีกว่า500ชนิดส่วนชั้นที่3เป็นเรื่องเล่าตำนานพื้นเมืองของชาวอีสานที่มาของบั้งไฟซึ่งจะจัดฉายเป็นภาพยนตร์4มิติเลยนะครับและชั้นที่4จะเป็นความเป็นมาของจังหวัดยโสธรทั้งหมดส่วนชั้นสุดท้ายจะเป็นจุดที่เราสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทั้งหมดโดยรอบนั่นเองครับตรงนี้เป็นชั้น5นะครับของอาคารพญาคันคากหรือจะพูดง่ายๆเป็นบริเวณปากของพญาคันคากเรามาจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมาถ่ายภาพมุมกว้างนะครับก็จะเห็นทั้งพญานาคแล้วก็ลำธารทั้งหมดนะและสภาพภูมิทัศน์ซึ่งตอนนี้กำลังปรับปรุงนะครับอีก2ปีข้างหน้าน่าจะแล้วเสร็จสวยงามจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่อยากจะมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วสักหน่อยได้ไหมครับฝากไปถึงท่านผู้ชมนะครับจังหวัดยโสธรนั้นหลายคนอาจจะไม่เคยมาหลายคนอาจจะไม่เคยรู้หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าจังหวัดยโสธรนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับในวันนี้ท่านได้เห็นที่วิมานพญาแถนเห็นอาคารรูปทรงคางคกซึ่งมีที่เดียวในโลกนะครับแล้วถ้าท่านนะสนใจเนี่ยอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวจังหวัดยโสธรนะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสมาจังหวัดยโสธรนะครับแล้วท่านจะพูดเหมือนกับที่ทุกคนพูดนะครับว่าสุขใจที่ได้มายโสธรครับก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งนะฮะที่สามารถที่จะให้ลูกหลานของคุณนะครับไปเปิดประสบการณ์ความรู้ได้คุณเองเนี่ยก็ไปเรียนรู้ได้เหมือนกันนะจะว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะผมว่าชีวิตของคางคกเนี่ยก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับมีโอกาสเลยครับที่จังหวัดยโสธรไปเลยไปให้ไวนะครับไปเลยแล้วอย่าลืมครับฮะไม่ใช่สิจะเอาคางคกมาฝากเอามาทำไมล่ะคุณของกินอื่นๆเขาก็มีอย่าลืมซื้อของกินมาฝากด้วยคางคกไม่ต้องซื้อมาฝากชาวบ้านมีเยอะแล้วพักสักครู่ดีกว่าพูดแล้วก็กลัวเดี๋ยวกลับมานะครับช่วงหน้าผมจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับผมขอย้ำไม่ต้องคางคกมาฝากเจ้าข้าเออเจ้าข้าเอยเร่งเข้ามาจ้าใครมีขยะอันตรายฝากทิ้งได้เลยจ้าเอารถขยะเนี่ยมาประกอบเป็นหุ่นยนต์เรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเฮ้เรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ